วลาที่คนมากราบสมเด็จพระเจ้าตากสินที่วัดอินทารามเนี่ยนะคะมาด้วยความรู้สึก2 อย่างค่ะมาด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ท่านพระองค์กู้ชาติไว้ได้นะคะถ้าไม่อย่างนั้นเราก็คงจะไม่ได้มีกรุงธนบุรีจนมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์ทุกวันนี้เป็นพระมหากษัตริย์ที่มีเรียกว่าเป็นบุรพกษัตริย์ราชอีกในหนึ่งก็คือมาด้วยความรู้สึกว่าท่านเหมือนเทพมีความศักดิ์สิทธิ์พระอาจารย์อยู่ที่วัดอินทารามมีความรู้สึกกับ2ไนยะนี้ยังไงคะแต่ก่อนอาตมาคิดแบบที่คนทั่วไปคิดอย่างนั้นแหละค่ะแต่พอเราโตมากคิด2ทางใช่พอเราอยู่นานๆความรู้สึกเปลี่ยนไปค่ะบางคนมาทำบุญให้พระเจ้าตากเขามองว่าตัวเขาได้ดีเพราะพระองค์กู้ชาติให้เขาไม่ได้มาขออะไรแต่เขามาทำบุญให้พระองค์ท่านก็คือกตัญญูค่ะใช่ได้มีแผ่นดินอยู่ทุกวันนี้พอสมเด็จพระเจ้าตากใช่ค่ะเนี่ยก็จะเป็นอย่างเงี้ยก็เหมือนกับข้อแรกที่ว่ามาเพราะว่าสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถ้าไม่มีพระองค์ท่านไม่รู้เราจะเป็นยังไงทุกวันนี้ใช่ค่ะและอีกส่วนหนึ่งที่บางคนก็เหมือนกับมองว่าท่านเป็นเทพเป็นปกปักรักษาอยู่ทุกวันนี้ด้วยอ่ะคือพวกสายเจ้าตาแท้ๆเนี่ยพวกสายเจ้าตาแท้ๆเวลาที่เขามาทำบุญเนี่ยเขาจะมาทำให้พระองค์ท่านเขาจะไม่ค่อยขอนะค่ะพวกสายเจ้าตาแท้ๆเนี่ยจะไม่ค่อยขออะไรพระองค์เพราะว่าพระองค์ลำบากและส่วนใหญ่จะมาทำบุญให้จะมาทำบุญให้แค่นั้นเองนี่คือสายพระเจ้าตากแท้ๆหมายความว่าไงคะสายพระเจ้าตากแท้ๆเนี่ยค่ะคือผู้ที่เข้าใจประวัติหรือพวกที่เป็นลูกหลานพระเจ้าตากแท้ๆหรือบางคนกลับชาติมาเกิดเนี่ยพวกนี้จะมาทำบุญให้จะมีความผูกพันจะมาทำบุญให้จะไม่ค่อยมาขอค่ะหรือบางทีก็มาอธิษฐานจิตมาทำบุญบางคนทำบุญที่นั่นที่นี่ก็มาถวายพระกุศลให้พระองค์ท่านให้พระองค์พ้นจากความลำบากค่ะเพราะว่าพระองค์ฆ่าคนเยอะเหมือนกันก็ทำบุญรบทับจับศึกตลอดเวลาไม่เคยได้ว่างเว้นใช่จะไม่ค่อยขอแบบเทพแบบไม่ได้อย่างเทพบางองค์นั้นถูกขอตลอดถูกขอตลอดใช่ค่ะแต่พระเจ้าตากเนี่ยถ้าเป็นสายพระองค์แท้ๆเนี่ยจะไม่ค่อยถูกขอแล้วมันเทียบมาพูดว่าสายพระเจ้าตากเป็นอย่างนี้โยมในฐานะที่อยู่ตรงนี้มานานสมัยก่อนแบงค์20ของเราเนี่ยด้านหลังเป็นพระเจ้าตากค่ะ20บาทมาจากเมืองจันทร์ค่ะปัจจุบันแบงค์20เนี่ยเป็นร8ค่ะถ้าเป็นพระเจ้าตากสายพระเจ้าตากแท้ๆเนี่ยเวลามาทำบุญที่นี่ถ้าเป็นเงินนะใส่ซองพระเนี่ยลงท้ายด้วย20สมมุติใส่ซองพระเนี่ยต้อง200 100ก็ต้อง20บาทเพราะอะไรคะ200ก็20เพราะอะไรคะแต่ก่อนอาตมาก็งงคือเสียสังเกตพวกสายพระตาเนี่ยจะมีเลขท้าย20ค่ะทีนี้พอมีวันหนึ่งวิหารข้างๆเนี่ยซึ่งถล่มมานานหลายปีแล้วทางวัดกระบูนะอาตมาก็มารับหน้าที่ทางวัดให้มาดูแลอีกทีนึงทีนี้การก่อสร้างมีปัญหาติดขัดทางโฟร์แมนเขาก็ทำพิธีบวงสรวงเชิญเจ้าตากมาอันนี้แล้วแต่ความเชื่อนะ พอทำพิธีเสร็จอาตมาเป็นพระก็รู้ว่าเราไม่ควรยุ่งเกี่ยวนี่จะดูห่างแอบดูห่างพระตากพอเข้าทรงเสร็จปุ๊บก็เดินผ่านเราก็นมัสการอาตมาทีหนึ่งแล้วเขาก็ไปคุยกับพวกคนงานก่อสร้างพวกคนงานก่อสร้างก็ไหว้ท่านคุยกับท่านไปมาทีนี้ท่านพูดมาสะดุดอยู่คำหนึ่งท่านบอกว่าพวกเองเนี่ยนะชอบแต่แบงค์ร้อยไม่ค่อยคิดถึงแบงค์20เลยนะอาตมาก็เอกใจเอ๊ะทำไมพูดอย่างนี้พอพระองค์ท่านออกไปแล้วก็เลยถามหัวหน้าช่างเขาบอกว่าแบงค์20มีรูปแบงค์100อ่ะพระเรศวรทรงช้างแบงค์20อ่ะทรงม้าอ๋อพอสังเกตทีนี้อาตมาสังเกตพฤติกรรมพวกที่ทำบุญที่เป็นสาวเจ้าต่างทำบุญลงท้าย20 20จะ20บาทตลอดลงท้าย20พระลึกถึงแล้วพระพระองค์เขียนยันเวลาพระองค์พระเจ้าตากในร่างทรงเขียนยันจะเขียนในแบงค์20แล้วท่านบอกให้เก็บใส่กระเป๋าให้ดีแบงค์20เพราะนั้นลูกหลานเจ้าตากให้เก็บแบงค์20ไว้ให้ดีแบงค์20รุ่นเก่านะตอนนี้หายากแล้วนะอ๋อเหรอคะเพราะเขานิยมเก็บกันเก็บให้ดีแล้วลูกหลานพระเรศวรให้เก็บแบงค์100รุ่นเก่าที่มีพระเรศวรทรงช้างเก็บให้ดีเถิดเก็บให้ดีนะเป็นมงคลนั่นน่ะอยู่ในกระเป๋าอย่าให้หายอาตมาก็เก็บไว้เหมือนกันเป็นที่ระลึกเป็นที่ระลึกแบงค์ร้อยพระเรศวรแบงค์20พระเจ้าตากค่ะถ้าฟังจากท่านก็คือน่าสบายใจนะคะรู้สึกว่าคนมาเนี่ยมาเพราะระลึกในพระมหากรุณาธิคุณไม่ได้มาขอใช่ส่วนใหญ่เนี่ยมีลำบากจริงๆถึงมาขอมีส่วนน้อยที่มาขอแล้วอย่างถ้าขอเนี่ยถ้าเรื่องทหารเนี่ยพวกคัดเลือกทหารอย่ามาขอนะก็ไปอยู่แล้วโดนเขารู้กันเนี่ยพระองค์จะไม่ค่อยช่วย
ให้ง่ายแต่พระองค์จะชี้ทางถ้าอย่างนั้นถ้าบอกว่าอยากจะเป็นทหารจะสอบเข้าทหารนี่ต้องมาขอพระองค์ท่านเลยนะคะคือพระเจ้าตากท่านจะไม่ช่วยคนง่ายๆค่ะเพราะตัวท่านเองก็ลำบากลำบากเพราะว่าการช่วยให้คนง่ายๆเนี่ยมันทำให้ขาดบารมีเพราะพระเจ้าตากเป็นผู้ที่สร้างบารมีเพราะฉะนั้นอะไรของพระองค์จะไม่ง่ายจะไม่ง่ายจะไม่ได้มาง่ายๆแต่ท่านจะชี้แนวให้ชี้แนวอาตมาเคยเจอตำรวจคนหนึ่งอยู่สน.บางยี่เรือก่อนที่เขาจะย้ายออกไปจากที่นี่เขาก็มาไหว้เลยถามว่าเป็นยังไงทำไมเขาบอกเขานับถือพระเจ้าตากพระองค์ช่วยชี้ทางให้ทำคดีได้ง่ายแต่พระองค์ไม่ได้ช่วยให้แบบให้ทำกันแบบไม่ต้องสืบอะไรเลยนะคือชี้ช่องให้ถ้าหากว่าญาติโยมจะมาที่วัดนอกจากว่ามากราบมาระลึกถึงสมเด็จพระเจ้าตากสินแล้วเนี่ยกิจของสงฆ์ที่วัดจะมีทำบุญหรือว่าในวันธรรมชวนะเนี่ยค่ะมีบรรยายธรรมในเวลาวันเวลาแบบยังไงบ้างคะตอนนี้ทางวัดก็จะมีบวชชีพราหมณ์ในเทศกาลสำคัญมาฆวิสาขอาสาฬหะวันพ่อวันแม่แล้วก็ถ้าเป็นวันธรรมดาทั่วไปก็จะทำบุญรักษาศีลในวันพระหนึ่งวันแต่ผู้ที่เป็นเจ้าประจำก็จะมาแต่วันโกนแล้วคือวันโกนก็มานอนแล้วมานอนนะมานอนแต่คือวันโกนมีสถานที่ให้นอนมีวิหารอยู่หลังหนึ่งก็จะอยู่ที่นั่นกันประมาณ 3-40 คน 3-40 คนส่วนใหญ่ก็เป็นผู้สูงอายุเกษียณ คุณตาคุณยายผู้สูงอายุแล้วก็มาอยู่รักษาศีลกันก็ยังมานอนวัดได้อยู่ใช่ลูกหลานก็พามาค่ะก็ตอนเช้าก็ 8:30 ตอนแล้วช่วงกลางวันเขาก็สวดมนต์กันเองตอนบ่ายพระก็ไปเทศให้ฟังช่วงบ่ายแล้วตอนเย็น 1:30 ก็เริ่มสวดมนต์แล้วก็พระก็มาเทศก็จะอยู่จนถึง 4:00 น 5:00 นในวันโกนกับวันพระใช่แล้วก็ใครจะนอนวัดค้างวัดก็ได้ใครจะกลับบ้านก็ได้วัดอินทร์สะดวกเพราะมีที่จอดรถ2แห่งและไม่เก็บเงินค่าจอดรถค่ะคนเลยมาจอดเยอะยังถือว่าประสบความสำเร็จนะคะเพราะน้อยวัดแล้วล่ะในกรุงเทพที่เวลามีเทศนาในวันพระแล้วเนี่ยยังมีญาติโยมฟังถึง 30-40 คนค่ะที่นี่ที่คนมาเยอะเพราะว่าสถานที่จอดรถสะดวกสถานที่กว้างขวางคนไม่แออัดถ้าโยมสังเกตเห็นว่าค่อนข้างจะไม่แออัดนะที่นี่จะโล่งหลายคนก็ชอบก็เลยมากันแต่คนที่มานั้นไม่ใช่คนข้างๆวัดเท่าไหร่คนห่างๆนั่งรถมาไม่ใช่คนที่ติดวัดแท้ๆอยู่ห่างออกไปบางคนก็ระลึกนึกถึงบางคนเคยอยู่ตรงนี้มาก่อนแล้วย้ายไปที่อื่นเขาก็นั่งรถมาให้ลูกหลานมาส่งยังชินที่จะผูกพันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครจะมาในวันสำคัญทางศาสนาหรือมาในวันพระนะคะก็มาปฏิบัติธรรมได้ตั้งแต่เช้าเลยนะคะเช้าเลยก็ญาติโยมก็ทำวัดเช้ากันเองเลยใช่ไหมคะเช้าเนี่ยก็เขาจะตื่นแต่ 4:00 แล้ว 5:00 เขาก็ทำกันเองแล้วก็จะมีพระอาจารย์องค์หนึ่งนำแล้วมาอีกทีหนึ่งก็ตอน 8:30 ค่ะ 8:30 วัดอินเนี่ยปฏิบัติเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่ค่อนข้างฟรีสไตล์คือใครจะมาสายไหนก็มาปฏิบัติรวมกันได้ค่ะคือเราไม่ยึดสายหลวงพ่ออะไรไม่ยึดติดเพียงว่าคนบางคนมาอีกสายหนึ่งก็มาปฏิบัติรวมกันคือเป็นใช้วัดอินเป็นสถานที่ปฏิบัติเพราะฉะนั้นทางวัดเราไม่ฟิกใครจะสัมมาอรหังก็ได้ใครจะพุทโธก็ได้ใครจะอะไรก็ได้แต่พอถึงเวลาแล้วหลวงพ่อนำไหมคะหรือว่าแล้วแต่นำกันเองแต่ละกลุ่มแต่ละสายท่านผู้ช่วยเจ้าวาดจะนำสวดมนต์แต่เวลาถ้ามาอยู่ก็ไปทางเดียวกันใช่ค่ะแต่เวลาอย่างสอนกรรมฐานเนี่ยก็จะไม่บังคับว่าต้องมาสายนี้ก็ถนัดอันไหนก็อันนั้นแต่พระก็จะมานำสวดแล้วก็เทศให้ฟังนะแต่ว่าโดยหลักแต่เวลาภาวนาก็แล้วแต่ใช่แล้วแต่จริตของคนนั้นค่ะนะเพราะฉะนั้นหลายคนก็เลยชอบที่นี่อยู่ด้วยกันได้ ไม่ทะเลาะกันไปกันได้คุยได้ทุกสำนักนะไปได้ทุกที่ นี่คือข้อดีของวัดอินวัดอินนี่แปลกเป็นอะไรที่แปลกมากเนี่ยคุยเรื่องนี้ก็แปลกเนี่ยเป็นวัดมหานิกายค่ะแต่นุ่งห่มแบบธรรมยุทธ์ค่ะแปลกแล้วบวชเจ้าวาดองค์เก่าบวชก็บวชแบบธรรมยุทธ์ค่ะแปลกมากซึ่งการนุ่งห่มจะไม่เหมือนวัดอื่นคือเข้าได้อยู่ในคณะเข้าได้ไปได้ทุกที่ในวัดอินเป็นวัดมหานิกายแต่นุ่งห่มแบบธรรมยุทธ์ใช่แล้วเกิดขึ้นได้ยังไงอะคะเรื่องนี้เรื่องที่มานานอาตมาก็มาไม่ทันแต่เป็นแบบนี้แม้กระทั่งการบวชเนี่ยก็ใช้บทสวดบวชแบบธรรมยุทธ์ค่ะแปลกวัดมหานิกายก็นุ่งห่มจะนุ่งแบบนิยมสังเกตถ้าเป็นสายมหานิกายต้องรัดอกอีกแบบนึงค่ะอาตมาอยู่เนี่ยแล้วก็ไม่ค่อยได้ไปไหนก็นึกว่าตัวเองเนี่ย
นุ่งห่มแบบแบบมหานิกายทั่วไปค่ะแต่พอไปดูจริงๆอ้าวนี่แบบธรรมยุทธ์นี่นาแบบธรรมยุทธ์แบบพระมรค่ะจะแบบนี้เพราะฉะนั้นก็คือเป็นวัดที่เข้ามาแล้วสบายๆใช่ แต่วัดนี้เป็นวัดที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีความรู้มีพื้นฐานทางธรรมอยู่แล้วทางวัดจะไม่มากวดขันเหมือนเด็กป.1 ค่ะไว้ปฏิบัติเองอะไรเองเพราะนั้นอาตมาเลยอยู่นี่แล้วสบายที่สุดไม่ย้ายไปไหนแล้วอยู่นี่แหละถูกกับจริตตัวเองถูกกับจริตนะคะวันนี้มาก็ได้ความรู้ทั้งที่เป็นหลักแล้วก็ได้ความรู้ทั้งจะว่าเป็นความเชื่อเป็นอภินิหารแต่มันก็เป็นเรื่องเล่าที่เราปฏิเสธไม่ได้นะคะที่เราก็พูดกันในเรื่องนี้จริงๆเวลาที่เรามากราบไหว้บูรพมหากษัตริยาธิราชของเรานะคะกราบนมัสการค่ะเจริญพรค่ะรายการธรรมนิยามวันนี้นะคะคิดว่าเป็นอีกตอนหนึ่งที่ดูและได้ความรู้แล้วก็มีความสุขคิดว่าคงจะดูไปอมยิ้มไปด้วยนะคะแล้ววัดอินทารามก็น่าจะเป็นอีกวัดหนึ่งที่ตอนนี้ท่านคงจะจดไว้แล้วว่ามีหลายๆวัดที่ท่านจะต้องตามมากราบพระตามรายการธรรมนิยามนะคะก็ขอเรียนเชิญค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ